ไหนปูนาอยู่ไหนปูนาปูมีแปดขาใช่ไหมปูเป็นสัตว์ทะเลครับเป็นสัตว์น้ำเวลาที่เราไปเที่ยวที่ทะเลเราก็จะเจอปูจำได้ใช่ไหมไหนอีกาครับอีกาเนี่ยเขาอยู่บนไหนอยู่บนฟ้าใช่ไหมแล้วเขาอยู่บนฟ้าได้ยังไงเขาบินได้ใช่ไหมแล้วไหนชะนีไหนมังกี้มังกี้ร้องว่าไงครับมังกี้ปูท่าเป็นยังไงดูปูนาไหนปูอยู่ไหนชิดูอีกาอยู่ไหนชาลีอยู่ไหนเยี่ยมมากเลยปรบมือเก่งมากครับฤาษีมีวิชาดีการที่เขามีวิชาความรู้แปลว่าเขาอ่านอะไรครับหนังสือเยอะๆใช่ไหมครับนี่ครับการที่เขามีกริยาที่ดีครับกริยาก็คือเวลาเราไปไหนเราก็เคารพกฎของสังคมในที่นั้นๆครับไม่อยากให้คนเสียงดังเวลาพร้อมพูดดังๆหรือเบาๆเบาๆการมีวาจาที่ดีหมายถึงการพูดที่ดีครับพูดเพราะๆแล้วพร้อมต้องลงท้ายด้วยคำว่าอะไรครับเช่นขอบคุณต้องลงท้ายว่าขอบคุณครับเจอผู้ใหญ่ต้องทำยังไงครับเจอผู้ใหญ่ต้องสวัสดีอะไรครับเอ้ยมือเป็นอย่างนั้นหรอทำไมมือหงิกต้องทำมือยังไงครับไม่ได้มือหงิกไม่ดีต้องทำเป็นดอกอะไรนะทำมือยังไงครับทำเป็นดอกบัวยังไงดูนะเราขี้แกล้งเหมือนใครครับเอ้าแกล้งเหมือนมามีมามีหรอพร้อมจะทำอะไรครับพร้อมจะอ่านหนังสือกับป๊าใช่ไหมโอเคนั่งดีนั่งข้างๆดีกว่ามานะ